วัดเพื่อนอาจเล่นมีประกวดไทยหนังโอ้โตสนบ่ไทยหนังบ่เออหัวขอรักกับหนังสนใจบ่สนใจเออสิเอาเรื่องไหนที่เฮาเรื่องเฮานี่แม่ความมันควรเป็นจังได๋รักกับหนังเอาเรื่องเกี่ยวกับความฝันบ่ความฝันมันต้องเป็นจังได๋เนาะบัดนี้เฮาเอาสิบ่กดหนังรักรักบวกหนังไซไฟอ๋อไซไฟดิตัวเรื่องคิดเบิ่งความลับของอวกาศป๊าดกับความลับของความรักพุ่นๆลองเบิ่งลองเบิ่งถึงอวกาศพุ่นปานนั้นเลยบ่อื้อกว้างใหญ่เข้าใจยากอุ๊ยไม่กล้าคือความรักเลยจดๆลงไปจดลงไปเพื่อนก่อนเขียนทําได้ต่อว่าไหนเฮาว่ามันก็จดจดลงไปไปนี่จดแล้วนี่อุ้ยสุดยอดอีหลีมื้อนี้เฮาก็มาฮอดโลเคชั่นแรกแล้วนะครับที่เฮาสิใส่ถ่ายผมว่าหม่องนี้มันเหมาะสําหรับการถ่ายหนังรักมากเลยดูแสงสวยงามข้างหลังสิครับเพิ่งมันสุดยอดอีหลีงามเลยเหรอเจอดีเลยบรรยากาศได้ด้วยเนาะดีเนาะว่ามันก็ได้เด้นั่นก็ว่างั้นฉากนั้นฉากนี้อีกแล้วพระเอกนั่งเอกแล้วต้องจู้จี้กันอยู่บ่งี้นั่งหลักไซไฟพระเอกกับนางเอกขับรถเนี่ยสู้กับเอเลี่ยนโคตรเท่เลยว่ะอากาศเย็นๆมียิงหัวไส้จับมือกันอย่างเพราะว่าก็สุดยอดอยู่แต่ปัญหาก็คือเฮาสิหานักแสดงบ่ได้ใส่คนนี้บ่ได้เพื่อนทักบ่ได้เพื่อนคนนี้บ่เพื่อนโอ้ต้องเล่นของติดต่อเขาบอกเขาบอกว่าขอโทษนะครับครับสนใจถ่ายหนังกับผมไหมครับไม่ทราบว่าเป็นหนังอะไรหรอครับหนังแบบหนังลักๆครับหนังไซไฟลักๆครับผมก็น่าสนใจดีนะครับโอเคงั้นขอรับเบอร์ติดต่อเลยครับได้ครับได้ครับนอนอ้าวบัดนี้ถูกแล้วก๊อตฮัลโหลฮัลโหลบอกนักแสดงบอกเซเว่นให้เฮาติดต่อไว้แม่มันแคนเซิลเฮาแล้วแม่เพื่อนเป็นจังได๋ดีเนี่ยเอ้าโอ้ยกูเข้าใจมึงอยู่เฮ้ยแต่มึงโทรมาอย่างนี้นอนอยู่ตรงกันนี่โอ้เอ้าติบ้าบ่กูโทรหาหยังวะกูลืมเองไหนดีเฮาบัดนี้กูว่ามันยังมีทางอยู่บ่เพื่อนเฮาลองหาทางอีกเทื่อบ่สู้อีกดีเฮาโทนเฮาก็นี่นักแสดงเฮาโอ้สวัสดีครับนั่งๆก่อนครับนั่งก่อนค่ะนี่เป็นได้เป็นได้สู้หยังก็ครับผมฝนจ้าอ๋อสนใจเป็นนักแสดงบ่ครับผมอ๋อพอดีพี่เพิ่นติดต่อมาแหมค่ะก็เลยสนใจเลยลองมาเบิ่งอ๋อจังซั่นนั่งถ่ายดีกันครับคราวนึงเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนเอาก่อนไปว่าถ้าคนนี้มันโอเคเหรอเนี่ยเดี๋ยวๆก่อนนางเอกตัวเสียอีกแล้วเดี๋ยวน้องคนนี้เฮ้ยเอ้านางเอกบอกว่าหนูไม่ว่างอ๋อจังได๋ล่ะบัดเนี่ยเพื่อนจังได๋ล่ะบัดนี้หาหลายคนแล้วเด้นี่จังได๋สิพ่อเขาต้องหามาอีกแล้วเนี่ยก็ว่าสิบ่เฮ็ดแล้วล่ะเทียนน่ะรอเทียนหน้าเลยดีกว่าอยากเฮ็ดหนังครับแต่มันยากอีหลีผมบ่ฮู้เฮ็ดจังได๋แล้วเฮ้ยสิยอมแพ้ได้จังได๋ถ้าเฮาบ่ทันได้ลงแข่งเลยสิแพ้ก็แพ้แม่งโลดยังน้อยก็ได้เริ่มแล้ววะโอกาสมันหวนแล้วว่าสิปล่อยไปยังไหนโอกาสน่ะก็จักบ่รู้ว่าสิมาอีกยามใดอุ้ยนักแสดงก็บ่มีกูถ่ายเจ้าของเองก็ได้เลยสู้ถ่ายเอาการมาเดี๋ยวตัดต่อบ่ทันเฮ้ยเวลามาอีหลี